สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทีมงาน Icebox กับผมในเวอร์ชันภาษาไทยนะครับจะรวบรวมเอา3นักกีฬายิงลาวทั้งสวยทั้งเก่งทั้งสดใสน่ารักนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนํากันเลยครับเสื้อแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่ทั้ง3คนได้เมคอัพออกมาจะถูกใจทุกท่านเพราะว่าหน้าตาทั้งสวยสดใสน่ารักนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อันดับ3กันแล้วกันครับกับสาวมยุรีจันทิราชหรือสาวเราเรียกกันว่าดีสาวเรานั่นเองนะครับดีสาวเราเกิดวันที่19พฤศจิกายน1998ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับดีสาวเราเป็นนักกีฬาที่มากประสบการณ์และเป็นที่รู้จักในวงการกีฬาลาวอาทิตย์มวยลาวมวยสากลเทควันโดคาราเต้โดมวยปั้มจนถึงปี2013ดีได้ขึ้นแข่งขันรายการระดับภายในและต่างประเทศจนกลายเป็นที่รู้จักในหลายๆประเทศนะครับเฉพาะเข้าร่วมการแข่งขันมวยสากลหญิงในรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับอยู่ที่สสเวียดนามในปี2018จนมาถึงปี2019ดีสาวลาวสามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์มวยชิงแชมป์มวยไทยโลกครั้งที่2ที่นครราชสีมาประเทศไทยนะครับซึ่งไฟนั้นสามารถเอาชนะนักมวยเม็กซิกันไปแบบสวยงามในยกที่2สำหรับไฟล์ล่าสุดของดีสาวลาวสามารถเอาชนะนางสาวคริมสลาญานักมวยจากไทยในรายการล็อกเดอะไนท์วิสเรียลไฟที่กรุงเทพบอกได้เลยว่าสาวคนนี้น่ารักมากๆหลังจากเมคอัพออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มาที่อันดับ2เป็นนางสาวมาลาจันทรักษาหรือรู้จักกันในนามแป๊กกี้โบวินามสำหรับเส้นทางในการเป็นนักกีฬาของแป๊กกี้เริ่มจากการกีฬาเทควันโดจนถึงปี2012ไปเวียดนามด้วยการสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองใน4เกมที่พม่าในปี2013นะครับเมื่อ2013สำหรับแป๊กกี้โบวินามเกิดวันที่22กรกฎาคม1994ที่นครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันเปิดสอนกีฬาโบวินามอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับบอกได้เลยว่าสาวคนนี้เป็นที่จับตาของหลายๆคนเนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้สร้างครอบครัวแถมยังน่ารักสดใสโดยเฉพาะเวลายิ้มจะมีเสน่ห์มากๆและแก้มบองอีกด้วยครับดูจากหลังจากเมคอัพเป็นไงบ้างครับถูกใจไหมครับสุดมาถึงคนที่ทุกท่านรอคอยทายไม่ได้นะครับนอกจากสาวรถแก้วอินทกุมารนะครับเป็นที่รู้จักกันดีทั้งสาวลาวและสาวไทยนะครับพออายุเพียง5ปีครอบครัวย้ายไปอยู่ที่แขวงจำปาสักนะครับก่อนที่จะแจ้งเกิดด้วยการคว้าเหรียญทองใน4เกมที่มาเลเซียในปี2017นะครับหลังจากนั้นรถแก้วก็เป็นที่รู้จักของหลายๆคนทั้งภายในและต่างประเทศนะครับเนื่องจากในปี2018รถแก้วลงแข่งขันไป24สนามสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง17สนามนะครับคว้าแชมป์ได้ถึง17สนามแบ่งเป็นอันดับ2คว้าแชมป์ได้ถึง17สนามและได้อันดับ2 3และอันดับ3อีก2สนามนะครับส่วนในปี2019ก็ไม่แพ้กันนะครับคว้าแชมป์ไปแล้วเกือบ20รายการนะครับทั้งภายในและต่างประเทศนะครับเสื้อแน่ว่าสาวคนนี้เป็นที่ถูกใจของหลายๆคนครับเสื้อแน่ว่าสาวรถแก้วเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนนะครับเนื่องจากนอกจากรอยยิ้มที่มีเสน่ห์แล้วยังเป็นสาวที่ใจบุญอีกด้วยครับหลังจากที่ว่าเมคอัพออกมาแล้วหน้าตาของรถแก้วจะเป็นแบบนี้ครับถูกใจไหมครับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปหน้าเลยครับด้วยการกดไลค์ Subscribe และกดการแจ้งเตือนนะครับท่านี้ก็ขอขอบคุณ Facebook ของรถแก้วอินทกุมารแป๊กกี้บอมินามและดีสาวเรานะครับขอบคุณครับ